with me สิ่งดีๆรออยู่เมนูไหนอะครับพี่จะเป็นจะทำต้มยำก็ได้ชูชีปลาอะไรก็ได้เอ้าปลาหมอต้มยำปลาหมอกับบัวแม่ไข่นี่นะเหมือนที่พี่ทำวันนั้นนะลอยหน้าอันนี้คือปรากฏว่าปรากฏว่าเดี๋ยวจะแกงอมใบยอได้โอเคปฏิปักบุ้งปรากฏว่าทำแล้วขี้แตกแม่พี่ตายนี่นะบอกว่าขึ้นชื่อมากเลยในสุพรรณนี่คุยหน่อยสิมีเรื่องให้คุยเยอะร้านนี่นะบางวันนี้นะเขาแบบว่าไม่พอใจทำก็ไม่ทำนะครับผมแต่วันนี้ทำให้รายการเราโดยเฉพาะถึงขนาดลงทุนนะไปซื้อที่ตลาดมาเห็นบอกว่าคนที่ตลาดบอกเท่มากเลยพี่อ่ะให้เกลช่วยอะไรไหมอ่ะคือว่าเดี๋ยวอันนี้เลยแต่ว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างอยากกินอะไรคืออันเนี้ยนี่อันนี้นี่ใส่บัวเขาว่ามันเป็นพืชตั้งแต่สมัยโบราณใช่ไหมที่มีเมนูใส่บัวถ้าเรารู้กันทั่วไปก็จะเป็นอะไรนะต้มปลาทูใส่บัวใส่ที่ร้านใส่กะทิใช่ไหมใส่กะทิปลาทูใส่บัวกะทิอันนั้นอ่ะในเมืองกินกันเยอะแต่ของพี่อ่ะน้ำใสของพี่เนี่ยธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นบ้านป่านิดนึงเนี่ยสายบัวต้มกะทิปลาทูผักสายบัว250กรัมโดยลอกใยออกแช่ไว้ในน้ำมะนาวถ้าชอบทานสายบัวกรอบกรอบโขลกพริกไทยกับหอมแดงรากผักชีกับปีลวกใส่บัวในน้ำเดือดใส่น้ำส้มสายชูสำหรับผู้ที่ชอบใส่บัวกรอบต้มหางกะทิกับเครื่องแกงที่โขลกไว้พอเดือดใส่บัวต้มน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บเกลือใส่หัวกะทิเนื้อปลาทูแกะแล้วพอเดือดโรยพริกฉีฟ้าแดงปิดเตาเสิร์ฟได้แทบจะเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นต้มที่เป็นหลักเลยป่ะเนี่ยของพี่อ่ะเพราะเกลมาทีไรก็เจอใส่บัวตลอดนะก็ส่วนมากลูกค้าจะสั่งเนี้ยแหละต้มปลาทูใส่บัวต้มปลาทูใส่บัวง่ายดีนะในนั้นมีอะไรบ้างครับพี่นอกจากใส่บัวได้ไงในต้มเนี่ยก็มีปลาทูใส่บัวแค่นั้นตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ปรุงรสมีเทคนิคแบบว่าไม่ให้เหมือนชาวบ้านมั้ยเทคนิคของพี่ทุกอย่างสดมันอยู่ในกระมวลทำแบบตามสบายตามแบบว่าตามกระมวลนะตามกระมวลไม่ชิมแม่งอะไรอย่างเงี้ยมีหน้าบางวันมาแบบว่าเปรี้ยวขาดมะขามไม่ได้นี่นี่บอกว่าทำเฉพาะกินกับเรานะนี่ดูดิมันเริ่มมือขนาดนี้อุปกรณ์ใช้นี่ก็โบราณนะฮะถ้าจะเห็นนะคะน่ารักดีอ่ะร้านพี่ต่ายเนี่ยดูดิมีหม้ออวยเป็นแบบสังกะสีอันนี้คือเสน่ห์นะช้อนเชิญอย่าได้มากินนะครับปากขาดทีเดียว เอาไว้ประดับร้านเฉยปกติก็
อยู่ในครัวตลอดเลยใช่ไหมพี่อ่ะทำทุกอย่างเลยร้านอืมเป็นแม่ครัวหัวป่าของรายการคำวิทย์มีวันนี้นะต้องบอกว่าเหมือนอยู่ป่าจริงอ่ะแม่เมื่อกี้เสียดายนะพี่นะเมื่อกี้เสียดายนะว่าเราไปหาบัวกันจริงๆอ่ะเราไม่ได้ถ่ายเลยมันกินไม่ได้ไม่ใช่หรอบัวแบบนั้นอันนั้นเป็นรถบัวไหลบัวที่เขาเอาไปทำอ่ะนะใช่บัวหลวงบัวหลวงอะไรคือรถกินอะไรอย่างเงี้ยขาวที่บัวราชินีแห่งพันไม้น้ำดอกไม้มงคลตามความเชื่อของคนไทยแต่โบราณมาคนไทยจึงบูชาพระด้วยดอกบัวและนิยมปลูกบัวไว้ในบ้านแม้แต่ชื่อบางจังหวัดในประเทศไทยก็มีความหมายถึงดอกบัวเช่นจังหวัดอุบลราชธานีปทุมธานีด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บัวขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพิพิธภัณฑ์บัวจัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2543โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมพันธุ์บัวทั้งพันธุ์ไทยพันธุ์เทศและพันธุ์ลูกผสมสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยและขยายพันธุ์บัวตลอดจนเพื่อศึกษาการนำส่วนต่างๆของบัวไปใช้ประโยชน์นักพฤกษศาสตร์ได้แบ่งบัวออกเป็น2วงคือวงนิลัมโบนาแคร์หรือที่เรียกกันว่าธรรมชาติมีลักษณะเด่นที่ก้านใบก้านดอกแข็งมีหนามดอกและใบชูเหนือน้ำและวงนิมเฟียแคร์ที่เรียกกันว่าอุบลชาติก้านดอกและก้านใบอ่อนใบลอยน้ำปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บัวได้รวบรวมสายพันธุ์บัวต่างๆไว้มากถึง150สายพันธุ์เช่นได้แก่บัวหลวงมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียมี2สีคือสีขาวและชมพูอุบลชาติได้แก่บัวผันบัวเพื่อนบัวฝรั่งบัวสายและบัวจงกนีจำแนกได้เป็น2ชนิดคือบัวที่ดอกบานกลางวันได้แก่บัวฝรั่งซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเขตอบอุ่นและเขตหนาวบัวผันหรือนิลุบลและบัวเพื่อนซึ่งมีดอกเล็กสีขาวเปลี่ยนสีเมื่อใกล้โรยส่วนบัวที่ดอกบานกลางคืนได้แก่บัวสายบัววิกตอเรียหรือบัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกาใต้ส่วนบัวจงกนีนั้นเป็นบัวสายพันธุ์ไทยที่พบมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยดอกบานตลอดวันยังมีบัวมังคละอุบลซึ่งได้รับรางวัลในการประกวดบัวโลกครั้งที่19ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งหาชมได้ยากแต่มีให้ได้ศึกษาที่พิพิธภัณฑ์บัวแห่งนี้ไอ้ที่เรากินเนี่ยสายเนี่ยมันเป็นดอกแบบม่วงๆใช่ไหมใช่มันมีอันนั้นบัวแดงบัวแดงไอ้ที่ดอกยาวๆนะฮะบัวเขียวแล้วก็จะมีบัวเกษตรบัวเกษตรอีกเวลามันบานก็จะบานออกมาอย่างเงี้ยนะเรากินสายมันบางคนเขาก็อีเดียตนะพี่แบบว่าระวังนะมันจะมีไข่พวกแมลงไข่ปงไข่ปิงแต่ของต้องทำล้างให้สะอาดไงต้องล้างให้สะอาดต้องมันจะมีดินดินเลนนะเอาละพี่ต่ายเริ่มแล้วครับมันก็อุ้ยหมดพอดีคือว่าไปข้างนอกแล้วนี่ให้ดูอันนี้ปรุงรสก่อนด้วยอันนั้นเป็นแกงเราจะชูชีปรากฏชูชีปรากฏกับต้มสายบัวอันนี้คือแกงคือแกงเราก็ทำเองมิกเองทำแล้วเก็บไว้อย่างเงี้ยเหรอครับสดหมดทุกอย่างยกเว้นคนยกเว้นคนไม่สดแล้วนะฮะ แม่เจ้าพอๆกับพิธีกรเลยในพริกแกงนี้มันก็สมุนไพรเนาะ
มีใส่ขมิ้นด้วยแม่ไข่ปลาไอ้จ้าน่ากินมากเลยนี่มายืนนี่ก็ช่วยอะไรทำไม่ได้นะฮะเพราะว่าถ้าไปทำแล้วอาจจะไปขัดขวางความเป็นกุ๊กแบบกำมลนะฮะจากกำมลเดี๋ยวจะโดนเจ้าของด่าตะรูปร่างเป็นแบบไหนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอหรือว่าแบบนี้แล้วทำไมบัวถึงมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะก็เพราะบนโลกใบนี้มีบัวหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งจำแนกออกเป็น3สกุลใหญ่ๆได้ดังนี้สกุลเนรุมโบหรือปฐุมชาติมีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียเช่นจีนอินเดียและไทยก้านใบและก้านดอกมีน้ำมีดอกขนาดใหญ่ชูสูงพ้นผิวน้ำบานในเวลากลางวันบัวในสกุลนี้รู้จักกันดีเพราะนิยมนำมาไหว้พระสกุลนิมเฟียอุบลชาติหรือบัวสายมีถิ่นกำเนิดในเขตอบอุ่นและเขตหนาวบัวสกุลนี้มีใบและดอกเกิดจากตาหรือหนองและเจริญขึ้นมาที่ผิวน้ำด้วยก้านทรงใบและยอดบางชนิดมีใบใต้น้ำผิวใบด้านบนเรียบเป็นมันมีทั้งชนิดที่ดอกบานกลางวันและกลางคืนสกุลวิกตอเรียจะเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีถิ่นกำเนิดแถบลุ่มน้ำอเมซอนทวีปอเมริกาใต้มีใบขนาดใหญ่ลอยบนผิวน้ำขอบใบยกขึ้นตั้งตรงมีหนามแหลมตามก้านใบและผิวใบด้านล่างมีดอกขนาดใหญ่บานในเวลากลางคืนคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยของเราได้ค้นพบบัวสองสายพันธุ์ใหม่ของโลกนั่นคือบัวธัญกาและบัวลิลละอุบลเป็นบัวกลุ่มสายเขตร้อนเป็นลูกผสมปล่อยของบัวสายในพิพิธภัณฑ์บัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและพิพิธภัณฑ์บัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ไหนล่ะพิพิธภัณฑ์บัวตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดแสดงบัวสายพันธุ์ต่างๆหลากสีสันทั้งที่มีขนาดใหญ่กว่ากระด้งไปจนถึงขนาดจิ๋วใกล้เคียงเหรียญบาทบัวกลางวันบัวกลางคืนรวมทั้งพันธุ์บัวของไทยที่ได้รับรางวัลในการประกวดบัวโลกนั่นคือบัวมังคละอุบลเป็นบัวที่ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและเป็นบัวฝรั่งลูกผสมต้นแรกของประเทศไทยที่ชนะการประกวดบัวโลกครั้งที่19ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2547และได้รับรางวัล Best New Hardy Waterlily 2004ลักษณะมีดอกสีเหลืองกลีบดอกซ้อนหลายชั้นประสบผลสำเร็จในการเพาะพันธุ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณนพชัยชาญศิลป์แห่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบัวแปลกๆอีกมากมายWe'll be right back.
ยืน